นี่คือริมแม่น้ำโขงบริเวณที่เราจะมาดูบั้งไฟพญานาคกันใช่แล้วสังเกตได้ว่าประชาชนเนี่ยล้นหลามคนทั่วประเทศอยากมาดูค่ะอาจจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะพี่คิดว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่1คืนไงใช่แล้วหรืออาจจะมีละครั้งใช่แล้วก็ต้องเกิดขึ้นในวันออกพรรษาไม่รู้ทำไมใช่แล้วค่ะบางทีอ่ะ15ค่ำไม่ขึ้น1ค่ำก็จะขึ้นอ๋อก็คือจะคาดเคลื่อนกันอยู่แค่1วันตรงนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเรามาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปถามคนที่มาเที่ยวที่นี่ดีกว่าว่าเขาเชื่อเรื่องพญานาคมั้ยแล้วเขาคิดว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากอะไรคิดว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากอะไรครับพี่มันอาจจะเกิดจากตะกอนที่สะสมอันนี้เชื่อในแนววิทยาศาสตร์คุณตาคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันจะขึ้นนั่นเมื่อ15ค่ำทำไมต้องขึ้นวันนี้ด้วยนะอื่นแน่นอนว่าในทุกๆวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าพบค่ำของวันออกพรรษานะครับเรียกได้ว่ามีผู้คนนับแสนเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามหลักความเชื่อของชาวพุทธมีความเชื่อกันว่าสวรรค์มนุษย์และบาดาลจะเปิดถึงกันในวันนี้เลยทำให้เหล่าพญานาคทั้งหลายนั้นต่างออกมาพ่นลูกไฟเพื่อเป็นการถวายชื่นชมยินดีนั่นเองครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในวันนี้คุณภูริและหนูจ๋าของเรานั้นจะได้มีโอกาสพบเห็นกันหรือเปล่ามารอลุ้นพร้อมๆกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะฮะบรรยากาศก็คึกคืนขึ้นทุกทีนะครับจริงๆเรามานะครับก็จริงๆถ้ามีที่ริมน้ำเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นพลุได้อย่างสวยงามเนาะแล้วก็เจอผู้คนมากมายแล้วก็รอแป๊บนึงหนูจ๋าว่าจะขึ้นกี่โมงตอนนี้6โมงนิดๆทุ่มนึงค่ะทุ่มนึงใช่ไหมทุ่มนึงเราจะภาวนาขอให้เราได้เห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับครับตอนนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วแต่ฝนได้ตกมาพร้อมกับบั้งไฟพญานาคครับเราเห็นแล้วจริงๆมันจะเป็นดวงแดงๆแล้วก็ขึ้นกลางน้ำไปเมื่อกี้ขึ้นเยอะมากๆ 4-5 ลูกติดกันแล้วขึ้นใจเรามากเหมือนขึ้นข้างหัวเราไปเลยแบบนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างกับบั้งไฟพญานาคขึ้นแล้วขนลุกตื่นเต้นขึ้นแล้วเลยขึ้นแล้วลุ้นว่าจะขึ้นอีกนี่เป็นครั้งแรกของผมครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเดิมเราคิดว่าพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือแล้วเอาเรื่องราวเหล่านี้มาผูกพันกับเรื่องไฟที่ขึ้นมาจากน้ำทำไมแต่มาวันนี้เราได้รู้แล้วครับว่าบั้งไฟพญานาคเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือทำให้คนที่นี่มีความสุขใช่แล้วทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขเห็นแล้วมันน่ารักเป็นภาพที่ประทับใจค่ะอย่างน้อยก็ทำให้เห็นคนไทยเนี่ยยิ้มและมีความสุขสุดยอดไปเลยครับแหมก็ลองแวะมาดูได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วยังไงต้องขอบคุณหนูจ๋ามากๆเลยครับค่ะพี่คนเลยยินดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีครับบิ๊กคาเมร่าครับที่เอื้อเฟื้อกล้องน่ารักให้ผมมาถ่ายเล่นที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Suzuki ครับที่เอื้อเฟื้อจักรยานยนต์สวยๆมาให้ผมขี่เล่นที่จังหวัดหนองคายสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันหยุดนะครับตะเลิกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วเรือมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามตำนานและหลักความเชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคก็ยังคงเป็นบทสรุปและปริศนาที่ไม่มีล่องรอยหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นลูกไฟที่ลอยขึ้นมาเหนือจากแม่น้ำโขงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกกันไว้ครับว่าจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดจงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Shogun Excello 125 BBQ Plaza ตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างAJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะยอดมากๆครับที่แห่งนี้คุณต้องมาถ้าคุณไม่มาคุณจะไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่รายการนั้น